สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้กลับมาเล่นปิกอเด็กกับเอฟอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาในหัวข้อเขารู้สึกกับเราอย่างไรในตอนนี้ชัดๆนะคะเขารู้สึกกับเราอย่างไรในตอนนี้ชัดๆค่ะมีไพ่ให้เลือกสาสำหรับนะคะสำหรับที่1สารารยในท้องทะเลหรือเมอร์เมทาร์โนะคะสำหรับที่2พงวงล้อแห่งโชคชะตาหรือวิวออฟเดอะเยียนะคะสำหรับที่3อันนี้ ดวงดาวแห่งกาแล็กซีนะคะหรือ r i c h e s t a r o นะคะพลิกเอาให้สองถ้วยตามคำแนะนำของเพื่อนเพื่อนมานะคะให้เลือกเพื่อนเพื่อนชอบสำหรับไหนมากที่สุดเลือกสำหรับนั้นเลยนะคะเอฟจะให้เวลาเลือกห้าวินาทีคะ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนที่เลือกสำหรับที่หนึ่งนะคะ อันนี้คือด้านหลังไพ่นะคะเป็นอย่างนี้มาดูไพ่ทาโร่ก,กันก่อนเลยค่ะเขารู้สึกกับเราอย่างไรในตอนนี้ชัดๆค่ะนางเนืนเออได้โปรดบอกทีนะคะเขารู้สึกอย่างไรกับเราในตอนนี้ชัดๆค่ะโอ้อะไรกันคนลูก อะไรกันอะไรกันโอ๋เขารักคุณนะคะสองถ้วยนี่คนลุกจริงๆนะนี่โอ้โหเป็นไพ่ที่เลือกมาเลยนะคะสองถ้วยชัดเจนแจ่มแจ้งพอจบคลิปสำหรับชาวกองที่หนึ่งไม่มีอะไรนอกจากความรักนะคะไม่มีอะไรนอกจากความรักนี่ตื่นเต้นมากๆเลยนะคะนี่โอ้เขารักคุณ ไพนี่เปะมากเลยอยากจะบอกว่ารักรักเธอได้ยินหรือ,อยังนี่ฉันรักเธอจริงๆนะคะเขารักคุณเขาอยากครองคู่กับคุณสิบถ้วยเฮอรมิตคิดถึงเธอเหลือเกินคิดถึงเธอตลอดเวลา เก้าเหรียญเธอมีคุณค่าต่อใจของฉันมากมายโอ้ดีเอ็มเพรสเจ้าของดวงใจของฉันสามเหรียญฉันจะกินจะนั่งจะนอนจะเดินฉันก็สะดุดฉันก็เฝ้าคะึึงหาแต่เธอ เธอเป็นแสงสว่างที่คอยนำทางชีวิตของฉันตลอดเวลาไม่ว่าฉันจะไปที่ไหนฉันมีความรักของเธออยู่ห้อมล้อมตัวฉันตลอดเวลาและฉันก็ส่งความรักมาปกป้องเธอตลอดเวลาโปรดเข้าใจด้วยเถิดว่าฉันรักเหลือเกินโปรดรู้ด้วยเถิดว่าตัวเองเป็นคนที่ฉันรักเหลือเกินนะคะคุณเป็นเจ้าของดวงใจ คุณเป็นเจ้าของความรักของเขาและเขารักคุณแบบโรแมนติกฟิลลิ่งอ่อนหวานเมตตาการุณานะคะและมีความใฝ่ฝันว่าอนาคตข้างหน้าอยากจะครองคู่กับคุณวางแผนคิดเสมอสร้างมโนภาพขึ้นมาในในอากาศสร้างเหมือนกับตั้ง ปณิทานก็ได้หรือจะตั้งจิตอธิษฐานตั้งจิตมั่นอะไรก็ตามให้ในอนาคตนั้นขอเถิดได้โปรดมีคุณไม่ว่าเขาจะทำอะไรก็ตามทำงานไม่ว่าจะไปที่ไหนไม่ว่าตอนนี้จะทำอะไรอยู่เขามีคุณอยู่ในห่วงอย่างความคิดตลอดเวลาคุณจะแทรกเข้ามาในห่วงความคิดของเขาตลอดเวลาเลยนะคะ สามเหรียญคิดถึงคุณตลอดเวลาเลยคุณมีคุณค่าต่อดวงใจของเขาตลอดเวลาเป็นเจ้าของดวงใจไม่ว่าคุณจะเป็นอย่างไรก็ตามไม่มีอะไรเลยสามารถมาบั่นทอนความรู้สึกดีๆที่เขามีให้กับคุณได้ไม่มีอะไรสามารถบั่นทอนความรู้สึกที่อยู่ในหัวใจของเขาได้นะคะเจ็ดถ้วยคนในฝัน คุณเป็นคนในฝันที่เขาอยากจะอยู่เคียงคู่นั่นไงสิบเหรียญสิบเหรียญสิบถ้วยแล้วเจ็ดถ้วยขึ้นมาเหมือนกับขยายความสิบถ้วยเลยนะคะว่าเขาใฝ่ฝันว่าจะมีคุณหกถ้วยคุณทั้งคู่น่าจะไม่ได้อยู่ด้วยกันในเวลานี้เขาอยากกลับมาอยู่เคียงข้างคุณโอ้เขาอยากกลับมาอยู่เคียงข้างคุณนะคะ ใต้สำหรับเขาเจ็บปวดเสมอเขาเจ็บปวดเสมอที่ยังไม่เป็นเช่นนั้นหรือเขารู้สึกผิดต่อคุณเสมอที่ไม่ได้ดูแลคุณให้ดีที่สุดตามที่หัวใจของเขารักเหลือเกินไพ่ไพ่ชุดนี้ดีมากดีมากอันนี้ใต้สำหรับขึ้นมาขยายความถึงความรู้สึก เล็กๆถ้าเขาจะรู <mor> ้สึกผิดหวังจากความสัมพันธ์ในครั้งนี้ก็คือผิดหวังที่ตัวเองไม่ได้อยู่ใกล้ๆเพื่อที่จะดูแลคุณอยากให้คุณรู้เหลือเกินว่าเขารักมากมายขนาดไหนอยากให้คุณรู้ด้วยเซนส์สัญชาตญาณของตัวเองได้หรือไม่ถึงแม้เขาไม่ได้เอ่ยออกมาถึงแม้เขาไม่ได้พูดออกมาให้คุณได้รับรู้ขอให้คุณรู้สึกได้เถิดว่าเขาส่งความรักมาหาเขาส่งความรักมาหาคุณเป็นแสงสว่างที่ทําให้เขา ยังต่อสู้ชีวิตไปได้ในแต่ละวันไปแต่ละวันรู้ไหมว่าความรักของคุณประทังชีวิตของเขานะคะเขาเตรียมการวางแผนทบทวนตัวเองอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันว่าจริงๆแล้วความรู้สึกที่มีต่อคุณนี้คือความรักใช่หรือไม่เขาค้นพบอยู่ทุกๆครั้งคำตอบเป็นเหมือนเดิมก็คือใช่เขารักคุณแน่นอน อยากทําสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคุณอยากมาอยู่เคียงข้างอยากมาดูแลไมห่ห่างไกลไปไหนอยากจะเป็นคนที่ได้อยู่ครองคู่กับคุณไปชั่วชีวิตแล้วพ่้สมหวังในความรักขึ้นมาแบบ10บถ้วยสิบเหรียญสี่ไม้เท้าสองถ้วย M ret, เอมเพรสเก้าเหรียญน,นะคะมีเพียงอย่างเดียวแหละที่เขาจะรู้สึกเจ็บปวดก็คือเขาไม่สามารถที่จะพูดให้คุณได้รู้ด้วยตัวเอง อาจจะเป็นเช่นนั้นก็ได้นะคะหรือเขาเขาไม่สามารถเขาไม่สามารถดูแลคุณได้เท่าที่เขาอยากจะดูแลนะคะแต่ตอนนี้เขาก็อยากจะทำเตรียมการที่จะลงมือทำ take action อะไรบางอย่างแล้วเขาคิดว่ายังไงก็จะต้องกลับมาอยู่ในชีวิตของคุณให้ได้เราจะต้องอยู่เคียงคู่คุณตลอดไปเขาไฝ่ฝันเสมอแหละ คุณเข้าไปปรากฏอยู่ในความฝันของเขาบ่อยมากๆเลยเขาฝันถึงคุณและมันจะเป็นวันที่เขาฝันดีมากๆเหลือเกินถ้าเขาลืมตามาในแต่ละวันถ้าเกิดว่าวันไหนที่ฝันถึงคุณเขารู้สึกว่าวันนั้นเป็นวันโชคดีของเขาเหลือเกินนะคะเมื่อใดก็ตามที่รู้สึกเป็นทุกข์ในหัวใจได้ระลึกถึงคุณได้แบบ เอารูปของคุณขึ้นมาดูแอบส่องดูคุณหรือเพียงแต่คิดถึงเท่านั้นส่งความรักไปทางอากาศลอยลงไปให้คุณได้รู้เพียงแค่นั้นเขาก็รู้สึกว่าเขาได้รับความชื่นใจและชื่นบานในชีวิตนะคะเอฟิดว่าเขากับคุณน่าจะห่างกันอยู่เขาถึงอยากกลับ เขาถึงอยากจะหวนกลับมาตอนนี้เขาอยากจะหวนกลับมาแล้วจะทําให้เกิดเป็นรูปธรรมด้วยนะคะเพราะว่าไพ่สีไม้เท้าคาถาหรือไม้เท้าเป็นการลงมือทําเรียนก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆหลังจากที่คิดและรู้สึกอย่างเต็มเปี่ยมในหัวใจและมั่นอกมั่นใจต่อไปนี้จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นจริงถ้าหากคุณมาถามถึงคนที่คุณรู้สึกดีด้วยมากๆเหลือเกินร,รู้สึกรักเหลือเกินขอให้รู้ไว้คุณสมหวังแล้วตั้งแต่แรกเลย แล้วไพ่แบบทะแยงมุมอย่างนี้นะคะอันนี้สามเหรียญกับดีเอ็มเพก็หมายเลขสามหมายเลขสามสองถ้วยสองสองเป็นสี่สี่คาถา <c oughs> ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกันไหมแต่เอฟะ็ถาอ่านไปให้ตามนี้นะคะนี่แหละคุณสมหวังตั้งแต่แรกแล้วคุณสมหวังในความรักตั้งแต่แรกแล้วถ้าถ้าหากคุณ รักเขาเหมือนกันคุณสมหวังแล้วคุณได้หัวใจเขามาครอบครองคุณเป็นเจ้าของดวงใจเรียบร้อยนะคะในตลอดเวลาห่วงแห่งความคิดของเขาไม่ว่ากลางวันกลางคืนหรือทําอะไรอยู่ก็ตามเขามีคุณอยู่ในดวงใจเสมอแหละและเขาไม่เคยคิดว่าคุณด้อยคุณค่าเลยเขาไม่เคยคิดว่าคุณไร้ค่าเลยเขาไม่เคยคิดว่าคุณแบบไม่มีไม่มีอํานาจใดในดวงใจของเขาเลยแต่คุณแบบมีอิทธิพลอยู่เต็มดวงใจนะคะ นั่งอย่างสบายอารมณ์ครองตำแหน่งเป็นเจ้าของดวงใจอยู่ตรงนั้นนะคะยิ่งใหญ่เหลือเกินในดวงใจของเขานี่แหละคือความรู้สึกของเขานะคะแล้วเขาอยากจะเป็นคู่ครองของคุณด้วยและเขาจะทําให้สําเร็จด้วยนี่คือไพ่ของคนที่กําลังจะ take action และลงมือทํานะคะทีนี้เรามาดูไพ่ oracle กันต่อคะ่ะมาดูต่อเลยนะคะใช้ไพ่รักนะคะมาดูกันเลยคะ่ะไพ่รักจะขยายความ ความรู้สึกของเขาที่มีต่อเราอย่างไรอีกคัะสี่ธา,าการเป็นครอบครัวโอ้เขานะ่ะจะมาหาคุณให้ได้เลยจะทำทุกวิถีทางให้ได้เป็นครอบครัวกับคุณ ทำทุกอย่างให้ได้แต่งงานและครองคู่ยืนยาวไปกับคุณเขากำลังเดินทางมานะคะแล้วเขาพร้อมที่จะฝ่าฟันทุกสิ่งทุกอย่างแม้ว่าจะมีอุปสรรคเกิดขึ้นมากมายขนาดไหนนะคะเขาก็จะไม่ยอมแพ้อันนี้คือการรักตัวเองเขารู้สึกว่าคุณทำให้เขารู้จักรักตัวเองมากขึ้น การได้มีคุณในชีวิตทำให้เขาชื่นชอบตัวของเขาเองภาคภูมิใจในตัวของเขาเองไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็ตามไม่ว่าเขาจะเจออะไรมาก็ตามเคยผ่านโลกมาร้อนหนาวขนาดไหนการมีคุณในชีวิตทำให้เขาชอบตัวเองเขาชอบตัวเองเวลาที่ได้อยู่ใกล้ๆกับคุณเวลาที่ได้มีความรักให้คุณน่ะการที่เขามีความรักให้กับคุณทำให้เขา รู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองมากๆเลยนะคะสิ่งนี้เกิดขึ้นในหัวใจของเขาและอ่านอีกในหนึ่งว่าเขาอยากให้คุณดูแลตัวเองให้ดีๆรักตัวเองเหมือนเคยอย่าได้คิดว่าตัวเองด้อยคุณค่ารักษาตัวเองก่อนที่เขาจะมาอยู่เคียงข้างคุณนะคะถนอมตัวเองทนุถนอมตัวเองก่อนที่เขาจะมาอยู่ใกล้ๆอะไรแบบนั้นเขาอยากใช้ชีวิตร่วมกันกับคุณอีกครั้งหนึ่งอยากพูดคุยเรื่องตลกตลก ให้กับคุณได้หัวเราะได้มีรอยยิ้มอยากอยู่ใกล้ๆกันทําเรื่องไร้สาระด้วยกันนะคะทําเรื่องอะไรน่ารักน่ารักด้วยกันในแบบที่ไม่เครียดเขาอยากจะอยู่ใกล้ๆกับคุณเขาชอบช่วงเวลาที่ได้อยู่กับคุณแล้วสบายใจมากๆที่สุดเลยเขาคิดถึงความเข้ากันได้ของคุณทั้งคู่เขาคิดถึงความเป็นกันเองความสบายใจเมื่อได้อยู่ใกล้กับคุณเขาอยากแต่งงานนะคะนี่ เจ้าบา่าวเจ้าสาวเขาอยากแต่งงานตาใต้สำรับเขาอยากมีลูกกับคุณตใต้สำรับอีกเขาอยากมีลูกกับคุณอยากแต่งงานอยากครองคู่กับคุณอยากจับมือกันร่วมมือกันสร้างความสำเร็จในชีวิตไปด้วยกันนะคะนี่การเฉลิมฉลองการแต่งงานอยากมีลูกกับคุณอยากเป็น พ่อคนแม่คนร่วมกันไปกับคุณอะไรแบบนั้นและใจของเขามีเพียงคุณคนเดียวด้วยต่อให้ห่างไกลขนาดไหนนีแ่แปลว่าความห่างไกลและไพ่ใบนี้คำจำกัดความก็คือใจฉันมีเพียงเธอนะคะเขาอยากให้คุณรู้ว่าไม่ว่าจะห่างไกลขนาดไหนไม่มีอะไรเลยที่สามารถพาหัวใจของเขานะ่ะพาหัวใจของเขานะ่ะออกห่างคุณได้เลยใจของเขามีเพียงคุณเสมอเลย อยากแต่งงานกับคุณครองคู่ไปสร้างสรรค์นอนาคตร่วมกันเขาคิดถึงช่วงเวลาที่เขากับคุณได้อยู่ด้วยกันแล้วมีแต่เสียงหัวเราะมีแต่รอยยิ้มมีแต่อะไรที่สนุกสนุกและเบิกบานใจสบายใจอย่างที่สุดเขาอยากขอบคุณเสมอที่ทำให้เขารู้สึกดีมากๆเลยตั้งแต่วันที่เขาได้พบคุณเขาเติบโตขึ้นมากๆเลยนะคะทั้งทางจิตใจทั้งเรื่องทั้งเรื่องทางจิตใจเหตุผลความเป็นผู้ใหญ่วุฒิภาวะทางอารมณ์ และเขาคิดว่าอีกไม่นานเขาจะพร้อมที่จะมาอยู่ในชีวิตของคุณอันนี้อาจจะแปลได้ว่าเขาอยากจะทำอะไรบางอย่างเพื่อให้คุณทั้งคู่อยู่ด้วยกันในอนาคตในแบบที่คุณได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างดีที่สุดด้วยนะคะฮูบาฮับบาฮูบาฮับบา อะไรนี่คุณก็รู้แหละว่าความรักที่สุดแสนลึกซึ้งนั้นเพ้อฝันแต่ว่าคุณก็เคยคุณก็เคยนะแล้วคุณกำลังจะได้เห็นสิ่งที่เพ้อฝันเหล่านี้ในสายตาของคนอื่นในขณะที่เขากำลังเฝ้ามองคุณฉะนั้นคุณคู่ควรอ๋ออันนี้นะปนแปลว่า คุณก็รู้ดีอยู่แล้วแหละว,ว่าความรักเพอ้อเพอ้อฝันฝันอ่ะมันเป็นเรื่องแบบมโนเป็นเรื่องเพอ้อฝันเป็นเรื่องเหมือนในนิยายอะไรแบบนั้นนะคะแต่คุณก็กําลังจะได้เห็นความรักทีล่ลึกซึ้งความรักที่ลึกซึ้งราวกับอยู่ในความฝันและความคลั่งไคล้ในความรักในสายตาของเขาคุณกําลังจะได้เห็นจากสายตาของเขาไม่ใช่แค่การแบบ คิดว่าเขาคิดยังไงกับคุณแต่คุณกําลังจะได้เห็นผ่านสายตาของเขาและคุณคู่ควรนะคะทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี้ทำให้คุณถูกรักตลอดมาคุณโตขึ้นทุกๆครั้งที่มีความรักโอ้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับคุณเลยทำให้คุณถูกรักเสมอมา ไม่รู้ว่าคุณทำตัวยังไงแต่ทุกอย่างที่เป็นคุณทำให้คุณถูกรักคุณคู่ควรให้บอกแบบนั้นนะคะเอาอีกสองใบเนาะตัวเขาก็รู้ดีทั้งหมดที่เป็นตัวคุณนั่นแหละทำให้เขารักนะคะคุณอย่าได้คิดว่าการกระทำของตัวเองที่ผ่านมานั้นมีข้อขาดตกบกพร่องอะไรเลยมันเพอร์เฟ มันเพอร์เฟกที่สุดในสายตาในความคิดในห่วงแห่งความรู้สึกของเขาทุกอย่างที่เป็นคุณทำให้คุณถูกรักไม่ใช่เรื่องโชคดีและไม่ใช่เรื่องบังเอิญตัวตนทั้งหมดของคุณนั้นถูกรักนะคะนี่คือเตรียมตัวตกตะลึงส่งมอบความรักออกไปอธิษฐานให้เขามีความสุข ได้มองเห็นเขาด้วยความสุขได้เสมอไปและเตรียมรับเรื่องเซอร์ไพรส์คุณจะได้รับข่าวดีแน่ๆโอ้เตรียมรับข่าวดีเตรียมเซอร์ไพรส์นะคะเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์นันี่คุณกำลังจะได้รับเรื่องประหลาดใจตกตะลึงและได้รับข่าวดีในเร็วๆนี้แสดงว่าคุณเป็นคนที่ มีเมตตาที่สุดเลยนะคะนี่แสดงว่าหัวใจของคุณปราศจากความแบบคิดอะไรก็ตามในเชิงเห็นแก่ตัวหรือความคิดอะไรก็ตามในเชิงการที่ที่อยากได้อย่างเดียวนะแต่คุณคงจะเป็นคนที่ส่งความรู้สึกดีๆให้กับกันและกันแล้วคงจะเป็นกันเหมือนกันนั่นแหละเป็นกระจกเงาที่สะท้อนความรู้สึกของกันและกันเขารู้สึกรักคุณแบบไหนส่งกําลังใจให้คุณแบบไหนคุณก็ส่งกลับไปกลับมาให้เขาเหมือนกันไม่ว่าจะอยู่ไกลแค่ไหน แม้จะแบบคุยกันระยะไกล long distance relationship หัวใจของเขามีเพียงคุณหัวใจของคุณก็รักเขาเหลือเกินหรือแม้แต่ตอนนี้ปิดกัน้นไม่ได้พูดคุยกันอะไรก็ตามเพราะว่ามีไพ่เฮอร์มิตเกิดขึ้นความสัมพันธ์ที่ถูกปิดกัน้นความสัมพันธ์ที่ห่างหายถอยหลังจากการทันหลังให้กันแล้วก็ตามคุณคิดถึงการและกันในความแบบในแง่ดีในความรัก ในเชิงเมตตาการุณาอยู่เสมอและคุณทั้งคู่ก็เลยได้สิ่งที่คู่ควรเอฟคิดว่าในสายตาของเขาคงจะแบบเวลามองคุณคงจะเต็มไปด้วยสายตาแห่งคนที่แบบเปี่ยมไปด้วยรักเปี่ยมไปด้วยรักและมีโอกาสสูงมากๆเลยนะคะที่ความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่นะ่ะมันจะลงเอยด้วยดีเพราะว่าไพ่ขึ้นมามา,มากๆไพ่เหมือนส่งเสริมให้คุณรู้เลยแหละว่าคุณกําลังจะได้อะไรด้วยกันนะ่ะเดินไปด้วยกันนะ่ะเหมือนไพ่ออกมาบอกเลยว่าคนคนนี้เป็นคนที่แบบ คุณคู่ควรที่จะมอบความรักให้กับเขานะคะอย่าหลงผิดใช้ความกลัวในความรักความกลัวจะทําให้พูดอย่างไม่จริงใจความรักจะทําให้คุณพูดความจริงโอ้อย่ากลัวอย่ากลัวเลยถ้าคุณกลัวบางทีคุณก็อาจจะพูดอะไรบางอย่างเพราะว่าเพราะว่ากลัวว่าตัวเองจะดูด้อยค่าหรือกลัวว่าตัวเองจะ จะถูกมองไม่ดีอะไรแบบนั้นนะคะหรือความกลัวและความขาดของคุณอาจจะให้อาจจะทำให้คุณเผลอพูดจาประชดประชันกระทบกระเทียบอะไรแบบนั้นซึ่งเอฟคิดว่าไม่ค่อยมีคนที่เป็นถ้าเกิดพลังงานความรักดีเช่นนี้คนที่ถูกรักเช่นนี้นี่ไม่ใช่ธรรมดานะคะจะต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆเลยไม่ใช่ว่าคน ที่ชอบแบบช่างสร้างความเดือดเนื้อร้อนใจให้กับคนอื่นเสมอๆนะจะถูกรักแบบนี้นะคุณทุกอย่างที่คุณเป็นนะแสดงว่าคุณไม่เคยพูดด้วยคุณไม่เคยพูดด้วยความกลัวเพราะว่าหวังอยากจะประชดประชันหวังอยากจะทําอะไรบางอย่างให้เขาให้เขาแบบรู้สึกแบบที่คุณรู้สึกอะไรเลยคุณไม่ทําแบบนั้นเลยตั้งแต่แรกอยู่แล้วคุณเป็นสิ่งที่ดีงามเหลือเกินคุณจึง ถูกเขารักเพียงคนเดียวนะคะนี่เอฟมั่นใจเลยว่าคุณเป็นเพียงคนเดียวในดวงใจใจฉันนั้นมีเพียงเธอเป็นแบบนั้นเป็นเช่นนี้แหละนะคะนี่แหละคือเขารู้สึกกับคุณยังไงเขารักคุณเพียงคนเดียวนะคะเพื่อนๆชาวกองที่หนึ่งสำหรับวันนี้แอฟขอทำนายให้เพื่อนๆชาวกองที่หนึ่งเท่านี้นะคะขอให้เพื่อนๆมีความสุขในชีวิตนะคะมีความสุขในความรักนะคะ ความรักปกป้องคุ้มครองทุกคนเลยนะคะสมหวังในความรักทุกคนเลยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกสำหรับที่2นะคะสำหรับนี้ค่ะกงล้องแห่งโชคชะตาหรือวิ e ออฟเดอะเยียนะคะนี่หลังไพ่เป็นอย่างนี้นะคะมาดูกันเลยค่ะเขารู้สึกกับเราอย่างไรในตอนนี้ชัดๆค่ะ หนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญการเริ่มต้นใหม่หรือความมีคุณค่ามากมายเหลือเกินหนึ่งเหรียญโอ๊ยขออภัยนะคะเสียงเก้าอี้โอ้สิบถ้วยเขาอยากเริ่มต้นชีวิตคู่กับคุณเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณในความสัมพันธ์ที่ชัดเจน ติดมาสองอันเด e เวลสเตรนเขาพิศสวาสดคุณเหลือเกินนะตอนนี้มีความเสน่หาคุณเหลือเกินถูกคุณดึงดูดถูกคืกคุณดึงดูดและไม่อาจที่จะไม่อาจที่จะต่อต้านพลังของคุณได้ passion attraction chemistry ทุกๆสิ่งทุกๆอย่าง ที่เกิดมาจากตัวคุณน่ะเขาไม่สามารถที่จะหลบเลี่ยงได้เลยความรู้สึกนี้นะคะความรู้สึกว่าถูกดึงดูดนี้เขาอยากเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณแบบจริงๆจังๆสักทีได้แบบใกล้กันได้ใกล้ชิดได้เป็นครอบครัวได้มีสถานะความสัมพันธ์ที่มั่นคงแข็งแกร่งสีไม่เท้า การแต่งงานการคลองคู่เขาอยากแต่งงานคลองคู่อยู่กับคุณการที่เขาได้อยู่ใกล้ๆคุณมันมีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณมีทั้งความพิศวาสร้อนแรงเหลือเกินเสน่หามากมายมีทั้งความอบอุ่นและความผูกพันทางใจราวกับว่ารู้จักกันมาเนิ่นนานมีทั้ง ความรู้สึกมีคุณค่าและภาคภูมิใจและอยากจะเกี่ยวพันให้มั่นคงอยากจะอยู่เคียงข้างคุณแบบถือไม้เทา้ายอดทองกระบองยอดเพรอยากอยู่บ้านหลังเดียวกับคุณรู้สึกอบอุ่นเหลือเกินรู้สึกว่าราวกับได้พบแล้วคนที่เป็นบ้านของดวงใจพลังงานดีมากเลยนะคะวันนี้นี่อันนี้เกี่ยวพันไปเชิงแบบเสน่หาราคาด้วยนะคะแ a ช s i o เต็มค่ะจินตนาการล้ำเลิศด,ด้วยแหละคนคนนี้เว่า ราชินีถือถ้วยเขารู้สึกว่าคุณแสนอ่อนโยนเหลือเกินทำไมเวลาที่ได้คิดถึงคุณเฝ้ามองคุณเขาได้รับแต่ความเย็นชื่นรื่นหัวใจทำไมคุณถึงได้มีพลังพิเศษที่ดีเหลือเกินคุณมีทั้งพลังความร่มเย็นเป็นสุขและพลังแห่งความน่าพิศวาสเนีหาคุณดูเป็นคนที่สมบูรณ์แบบมากๆเลยในตัวเองนะคะ คุณน่าจะมีเสน่ห์ในดวงใจของเขามากๆเลยตอนนี้ถ้าคุณเป็นถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณค่อนข้างเป็นผู้หญิงที่สมบูรณ์แบบนะคะน่ารักน่าดูแลน่าเอาใจใส่น่าเมตตาปรานีน่าเอ็นดูและเป็นคนที่ค่อนข้างแบบน่าสนิหาสุดๆน่าทวินหาน่าสนิหาสุดๆถ้าคุณเป็นผู้ชายเขารู้ในวันนี้ว่าคุณเป็นคนที่หาได้ยากยิ่งทรงคุณค่าและหาได้ยากยิ่งเขารู้สึกว่าอยู่ใกล้กับคุณแล้ว เธอคนนั้นนะคะเธอคนนั้นรู้สึกว่าได้อยู่ใกล้กับคุณแล้วรู้สึกอบอุ่นรู้สึกอบอุ่นรู้สึกปลอดภัยเห็นไหมคะบ้านที่มั่นคงรู้สึกว่าคุณน่าจะดูแลเธอได้คุณน่าจะคุ้มครองเธอได้ปกป้องเธอได้เธอรู้สึกว่าเธอมีคุณค่าเหลือเกินเธอถูกดูแลเธอถูกเอาใจใส่เป็นอย่างดีคุณเป็นสเปคของเธอเลยและ ใครอื่นก็หาทางมาเทียบคุณได้ยากมากๆเลยนะคะในสายตาเธอนะ่ะคุณคงจะเป็น Family Man ที่ดีมากๆคุณคงจะเป็นแบบผู้นำครอบครัวที่ดีมากๆโอ้อรายการสิบเหรียญ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 สี่คาาสิบถ้วยไพ่กองที่ กองที่หนึ่งก็ออกมาคล้ายๆแบบนี้เลยนะคะเหลือแต่สองถ้วยสีดาบ1สิบเหรียญสีดาบ7เจ็ดถ้วยเจ็ดถ้วยก็มีออกมาเหมือนกันนะคะเขารู้สึกว่าคุณจะรอคอยเขาได้ไม่น่าตอนนี้เขายังไม่ได้มาอยู่เคียงข้างคุณนี่ คุณจะดูแลตัวเองและรอคอยเขาได้ไหมนะนะคะเขาใฝ่ฝันเขาใฝ่ฝันอยากจะมาอยู่ใกล้คุณและเขาก็อธิษฐานอธิษฐานเฝ้าร้องขอว่าอยากให้คุณรอคอยอยากให้คุณยังไม่มีใครอยากให้คุณไม่สนใจไม่ต้องไปสนใจใครนะคะรักแต่ชั้นรอแต่ฉันแล้วก็เครียดมากๆเลยกลัวว่าจะมีใครเข้าใกล้คุณ ทำใจไม่ได้ทำใจไม่ได้ถ้าหากคุณจะมีใครอยากให้คุณเฝ้ารอรอจนกว่าเขาจะเข้ามาหาคุณเพราะว่าเขาห่วงแหนคุณเหลือเกินเหมือนที่อ่านแบบเป๊ะเลยอยากให้คุณรอนี่คือสารจดหมายจดหมายรักที่ฝากเขียนมาถึงแนบดอกไม้ดอกกุหลาบแห่งความรัก อยากให้รู้ว่าฉันกำลังจะมาหาฉันรักเธอเหลือเกินฉันอยากจะมีเธอในชีวิตหากเธอให้โอกาสกับฉันฉันจะมาอยู่เคียงคู่เธอและดูดูแลเธออย่างดีที่สุดไม่พลัดพรากจากไปไหนอยากให้เธอแบบคิดต่อฉันแบบ positive thinking มองมองโลกในแง่ดีมองฉันในแง่ดีว่า เขาไม่อยากให้คุณมองเขาในแง่ร้ายไม่อยากให้คุณเหมือนอยากให้คุณมีความทรงจําจริงจังจังเหมือนอยากให้คุณมีความทรงจําที่มีต่อเขาเนะ่ะให้มองให้มองเขาในมุมดีๆเถอดทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาจะทําคิดว่าเขาทําเพื่อคุณนะคะดูจากทุกสิ่งทุกอย่างในไพ่ที่ออกมาแล้วอยากให้รู้ว่าต่อให้เกิดอะไรขึ้นระหว่างเราอดีตที่ผ่านมาฉันทําเพื่อให้เธอถูกปกป้อง ฉันทำเพื่อให้เธอได้รับสิ่งที่ถูกปกป้องเพราะว่าไพ่ใบแรกหนึ่งเหรียญคือเหมือนกับสิ่งมีค่าสิ่งเลอค่าที่ถูกปกป้องนะคะดูคุณเป็นแบบเทวดาน้อยนางฟ้าน้อยที่ถูกปกป้องอยู่ในเหรียญนี้ฉันทำเพื่อเธออยากให้คุณมองโลกในแง่ดีและอยากให้คุณมีความสบายใจและได้รู้ถึงความรู้สึกของเขา ะะแล้วเขาค่อนข้างเครียดและวิตกกังวลเครียดและวิตกกังวลกลัวเหลือเกินว่ากลัวเหลือเกินว่าคุณจะมีใครไปก่อนไม่อยากให้คุณสนใจใครไม่อยากให้คุณมองไม่อยากให้คุณแลใครและกลัวว่าใครจะมาแบบทําดีกับคุณอะไรแบบนั้นนะคะ <c oughs> รปะว่าเขาห่วงแหนคุณเหลือเกินคนคนนี้ห่วงแหนเสน่หาและอยากจะเป็นคนที่ได้ดูแลคุณเองเท่านั้นนะคะอยากให้คุณรู้ว่าเขาจะมา อยากให้คุณเข้าใจว่าเขากําลังมาอยากกังวลอย่าวิตกกังวลไปอยากคิดมากไปเองอย่ามโนว่าเขาไม่ได้รักเพราะจริงๆเขารักเหลือเกินรักมากๆด้วยรักดังโดมใจด้วยไม่ใช่แต่เพียงรักอย่างเดียวจะทุ่มเทให้หมดหน้าตักด้วยจะเทให้หมดหน้าตักด้วยจะยอมด้วยจะยอมทุกอย่างถ้านะหากว่าให้โอกาสเขาได้มาอยู่ในชีวิตแล้วก็รักแบบพิศวาส ร้อนแรงเหลือเกินด้วยนะคะอันนี้พิศวาส์ร้อนแรงเหลือเกินคิดว่าเขาไม่ยอมหลอกดูจากลักษณะของเขาเขาไม่เขาไม่ยอมปล่อยคุณไปนะคะเพราะว่าไพ่เดอะเดวิลนี่คือแบบพันธนาการแห่งรักนะ่ะซึ่งไม่ยอมปล่อยไปแน่นอนสิบเหรียญสิบถ้วยนียังไงยังไงก็จะมีคุณรักคุณดั่งดวงใจเจอคุณผู้ซึ่งมีคุณค่าเหลือเกินเจอคุณผู้ผู้ที่เป็นรักแท้ true love นะคะสีกะทาไพ่ของแบบ สเตรนนี่ยังไงก็จะสู้นะคะสู้ต่อให้อุปสรรคใหญ่ขนาดไหนต่อให้ต้องพิชิตอุปสรรคแบบมากมายแค่ไหนเขาจะไม่ยอมแพ้สเตรนดในที่สุดก็ต้องชนะนะคะแล้วเขาจะไม่ยอมปล่อยเมื่อพบคุณแล้วเขาปล่อยคุณไปไม่ได้เขาจะทำทุกอย่างเพื่อมาอยู่ในชีวิตของคุณนะคะแล้วอยากให้คุณได้รู้ด้วยห่วงแหนคุณมากๆด้วยรักแบบ รักแบบสนีหาพิวาสว่ารักแบบห่วงแหนเหลือเกินรักแบบอยากให้คุณรอด้วยไม่ใช่แบบให้คุณไม่อยากให้คุณเปิดโอกาสให้ใครด้วยซ้ํานะคะอยากให้คุณเก็บเนื้อเก็บตัวอะไรแบบนี้นะคะอยากให้คุณดูแลตัวเองไม่อยากให้คุณเปิดโอกาสให้ใครรอจนกว่าเขาจะมานะนั่นแหละคือความรู้สึกของเขานะคะคทีนี้เรามาดูไพ่ออร์เรกันคะ่ะ มาต่อกันเลยนะคะมาดูไพ่รักนะคะอันนี้ค่ะเขารู้สึกกับเราอย่างไรในตอนนี้ชัดๆคะ่ะหมายเลขสาที่สุดแล้วฉันจะมาอยู่เคียงข้างที่สุดแล้วฉันจะมาอยู่ใกล้ๆเพื่อดูแลเธอไม่ห่างไปไหน เอฟคิดว่าเขากลัวและเป็นห่วงว่าคุณจะป่วยนะคะกลัวและเป็นห่วงเหลือเกินว่าคุณจะป่วยสามสิบสามสี่สิบสามอันนี้คือไพ่ของการแต่งงานอยากแต่งงานกับคุณจะต่อสู้กับทุกๆอุปสรรคไพ่พระไพ่้ายกับแบบนี้เลยมีสเตรน strength, นะคะจะต่อสู้กับทุกๆอุปสรรคเพื่อที่จะมีคุณจะไม่ยอมแพ้ จะไม่ยอมแพ้เด็ดขาดต่อให้อุปสรรคข้างหน้า,น,าน่ากลัวและยิ่งใหญ่ขนาดไหนการไร้ right, ซึ่งคุณในชีวิตนั้นน่ากลัวมากกว่าเขากลัวคุณป่วยเขากลัวคุณไม่มีคนดูแลเขากลัวว่าคุณจะไม่มีใครอยู่เคียงข้าง และเขาก็ไม่อยากปล่อยให้ใครมาอยู่เคียงข้างคุณนอกจากเขาด้วยนะคะเขากลัวว่าคุณจะไม่มีใครดูแลแต่ก็กลัวว่าคนอื่นจะมาเป็นคนดูแลคุณแทนเขาเพราะฉะนั้นตัวเขานี่แหละจะสู้จนกว่าได้มาดูแลคุณเคียงข้างคุณเองเอฟว่านี่แหละคือความรู้สึกของเขานะคะใครายๆไปก่องที่หนึ่งเลยใบนี้คนคนนี้สู้เพื่อคุณได้ทุกอย่างอันนี้ให้ดูใต้สำรับนะคะ คุณแม่ดูแลลูกเอฟคิดว่าเขาอยากมองเห็นคุณตอนที่คุณมีลูกนะเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าเขาอยากอยู่ใกล้ๆคุณเหมือนเหมือนถ้าคุณเป็นผู้ชายเขาก็อยากเห็นคุณตอนที่คุณเป็นพ่อคนอะไรแบบนั้นนะคะถ้าหากคุณเป็นผู้หญิงเขาก็อยากมองเห็นคุณตอนที่คุณได้เป็นแม่คนแล้วได้สอนลูกเขาอยากรู้ว่าคุณจะ เป็นยังไงตอนนั้นน่ะเขาอยากรู้เขาอยากเห็นว่าคุณจะเป็นยังไงถ้าหากคุณมีจริงๆตอนนั้นนะคะเขารู้สึกว่าตอนที่คุณทั้งคู่ได้ได้อยู่ด้วยกันน่ะมันเป็นอารมณ์ที่เข้ากันได้อย่างมากมายรู้สึกอบอุ่นอย่างมากมายเขาน่ะอยากมาอยู่ดูแลคุณอยากเป็นคนที่ได้มาอยู่เคียงข้างคุณเองอยากทำทุกอย่างเพื่อให้ได้แต่งงานคลองคู่กับคุณ แม้จะต้องมีอุปสรรคมากมายขนาดไหนหน่ากลัวมากขนาดไหนเขาจะสู้เขาจะสู้เพื่อคุณเพราะต่อให้ลำบากขนาดไหนถ้าหากสุดท้ายแล้วมีคุณในชีวิตทุกอย่างคุ้มค่าเหลือเกินดูสิคะอันนี้คือแบบเหมือนเสียสละเพื่อคุณได้ทุกอย่างหมายเลขสามสิบหกหมายเลขแห่งความรักนะคะหมายเลขสามสิบห้าความกล้าหาญจะสู้เพื่อคุณได้ทุกอย่างจะปกป้องคุณได้ทุกอย่าง ไม่กลัวเลยคนคนนี้จะเทหมดหนะ้าตักให้กับคุณจริงๆนะคะนี่คุณเจอคนที่คลั่งรักในตัวคุณคนคลั่งรักคนที่พร้อมจะทุ่มเทวิ่งตามพยายามเพื่อมีคุณในชีวิตไม่ว่ายังไงก็ตามจะต้องได้คุณมาอยู่ในชีวิตเขาจะดูแลคุณให้ดีที่สุดเองและเขาคิดแล้วว่าไม่มีใครดูแลคุณดีเท่าเขาหรอก เขานี่แหละจะเป็นคนคนนั้นเองเป็นคนที่ปกป้องพิทักษ์คุณทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคุณเองอยู่ใกล้ๆคุณเองนะคะนี่คือสิ่งที่เขารู้สึกรูไพ่ดวนี้บ้างคะ่ะรักคุณแบบทุ่มเทเพื่อคุณได้ทุกอย่างจริงๆไม่แน่นะคะว่านะปัจจุบันนี้ก็มีอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่กําลังทําเพื่อคุณมากมายแต่คุณไม่ได้รู้ ในสิ่งที่เขากำลังทําก็ได้หลายอย่างเหลือเกินที่เขาปกป้องคุณแบบที่คุณรู้บ้างไม่รู้บ้างบางทีก็ไม่ได้รู้เลยว่าเขาทําอะไรเพื่อคุณบ้างนะคะหนักหนาสาหัสหแค่ไหนที่เขาทำํำ e e me in the eye เห็นฉันในสายตาของพวกเขาการกระทําที่ผู้อื่นปฏิบัติต่อคุณคือภาพสะท้อนที่ตัวคุณเป็นการกระทำที่ผู้อื่นปฏิบัติต ต่อคุณคือภาพสะท้อนที่ตัวคุณเป็นอันนี้ก็หมายความว่าการที่คุณได้ความรักมาเช่นนี้การที่คุณได้ความพิวาสเหลือเกินการที่คุณได้รับการปกป้องมากมายเหลือเกินจากคนผู้นี้ได้ความรักแบบทุ่มเทครั่งรักก็เพราะว่าตัวคุณเป็นคนที่ต้องได้ แสดงว่าคุณเป็นสิ่งที่เลอค่าเหลือเกินแสดงว่าคุณเป็นสิ่งที่ดีต่อดวงใจของเขาเป็นสิ่งที่เขาปรารถนาเป็นสิ่งที่เขาได้อยู่ใกล้ๆแล้วได้รับอะไรที่เป็นพลังงานกระแสแห่งความปรีดาเปลมปรีดายินดีจิตอันปิติจิตปาโมทแล้วเหมือนได้รับรางวัลพิเศษทางจิตใจทางจิตวิญญาณอะไรแบบนั้นนะคะเอฟคิดว่าอย่างนั้นแหละ และพูดไปถึงบุพกรรมด้วยนั่นแหละอะไรที่คุณได้มาก็คือภาพสะท้อนที่ตัวคุณเป็นก็แสดงว่าถ้าคุณได้รับความรักขนาดนี้ตัวคุณในอดีตอดีตชาตินี้ด้วยย้อนเลยไปถึงอดีตชาติด้วยมีเกณฑ์เลยว่าคุณจะทําสิ่งที่งดงามเหลือเกินต่อดวงใจของเขามีเกณฑ์เหลือเกินว่าคุณจะเป็นคนที่ทําเพื่อเขาเป็นที่สบายใจของเขาเป็นที่น่ารักน่าเสน่หาเป็นที่ชื่นตาชื่นใจนะแล้วก็เคียงข้างกับเขา ตลอดเลยคุณนะ่ะน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เคยเกิดขึ้นกับเขาไม่ว่าชาติไหนๆนะคะ If อ a ฟเ love you t h e y still do เหมือนเคยแปลแล้วหากเขาจะรักคุณเขาก็จะยังรักอยู่อย่างนั้นเสมอคนคนนี้รักคุณเรื่อยมาแล้วก็รักรักอยู่อย่างนี้เสมอรักตลอดเวลาเขาก็จะดื้อดึงรักคุณต่อไป ไม่ว่ายังไงคนคนนี้จะดื้อดึงรักคุณต่อไปแล้วก็ไม่ยอมหมดรักด้วยนะคะพลังงานความรักของคุณเป็นพลังงานที่ส่งพลังยิ่งใหญ่จริงๆพลังงาน power of love นี้นะคะพลังงานแห่งรักที่คุณกับเขามีร่วมกันเป็นพลังงานที่ยิ่งใหญ่มากๆเขาจะดึงดันดื้อดึงที่จะรักคุณต่อไปแล้วทุ่มเทให้คุณได้หมดหน้าตากเลยคนคนนี้นะคะให้เครดิตกับตัวเองมากขึ้น คนที่ได้ความสัมพันธ์ที่ไม่ดีอาจไม่ได้แปลว่าเขาเป็นคนที่ไม่คู่ควรแค่ยังไม่ใช่เวลาบางทีเขาอาจกำลังถูกโชคชะตาสาสิตให้เขาได้รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เขาคู่ควรและไม่คู่ควรคุณดีพอแค่คุณต้องรอเวลาอ๋ออันนี้หมายถึงว่าถ้าหากคุณมีแฟนช้าคุณสมหวังในความรักช้าหรือคุณได้ครองคู่กับคนที่ทำให้คุณมีความสุขได้ช้าไม่ใช่ว่าคุณไม่คู่ควรนะคะแต่อาจจะ เป็นเพราะว่ายังไม่ใช่เวลาที่ถูกที่ควรคุณมีแบบทัมมิ่งของคุณนะ่ะดีวายทาัมมิ่งของคุณนะ่ะคุณกำลังถูกโชคชะตาสาธิตสาธิตว่าอะไรคือสิ่งที่คุณคู่ควรอะไรคือสิ่งที่เขาคู่ควรด้วยเขาก็เช่นเดียวกันคุณกําลังถูกโชคชะตาสาธิตให้เห็นว่าอะไรที่ใช่และอะไรที่ไม่ใช่อะไรแบบนั้นนะคะนะคะ,นะค,ะคือเราอาจจะไม่ได้เรียนรู้จากการมโนของเรา ชีวิตมักจะสอนจากประสบการณ์เราจะรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่คู่ควรเราจะรู้ว่าอะไรคือความรักที่เราควรจะได้ควรจะมีควรจะเป็นเราก็จะต้องไปเจอบางทีก็ต้องรอนานกว่าจะเจอสิ่งที่ดีแล้วได้ดีไปเลยหรือบางทีก็ต้องเจอสิ่งที่ไม่ได้ดีต่อความรักก่อนแล้วก็ได้เจอสิ่งที่ดีในภายหลังเพราะว่าถ้าหากได้สิ่งที่ดีมาก่อนตั้งแต่แรก คุณจะอาจจะไม่ได้เห็นคุณค่าจริงๆที่แท้จริงแต่พอคุณนะ่ะเป็นสิ่งที่ดีที่ได้มาหลังจากเจออะไรแบบร้ายๆมาแล้วแต่คุณมาเป็นสิ่งดีๆในตอนหลังหรือคุณได้รับสิ่งดีๆมาตอนหลังมันจะทําให้คุณนั้นส่งคุณค่าเหลือเกินเพราะมีสิ่งที่เปรียบเทียบให้เห็นตั้งแต่แรกก่อนหน้านั้นแล้วนะคะอันนี้ก็คือตลอดชีวิต เจอคนมากมายมีเพียงหนึ่งคนที่ฉันสามารถจดจำได้ในทุกๆสิ่งคนแรกที่ฉันเคยรักและเสน่หาก็คือเธอคนที่ฉันเคยรักเหลือเกินกลับคืนมาหาฉันแล้วโอ้อันนี้เคยได้แล้วตลอดเวลาที่ผ่านมาทั้งชีวิตนะเขารู้สึกว่าเขายังไม่เคยรู้จักความรักจริงๆเลย คุณเป็นคนแรกเลยที่เขารู้สึกว่านี่คือความรักจริงๆความรักแท้แท้ true love นะคะและจริงๆแล้วเป็นความสัมพันธ์สายสัมพันธ์จากอดีตชาติด้วยเขารู้สึกว่านี่คือแรงเหนียวนำนี่คือแรงดึงดูดที่มากกว่าปกติสามัญทั่วไปแต่เป็นแรงเหนียวนำจากอดีตชาติเขารู้สึกว่า เจ้าของหัวใจที่แท้จริงกลับมาหามาหาเขาแล้วเขาบอกเลยคนที่ฉันเคยรักเหลือเกินกลับมาหาฉันแล้วกลับมาอยู่ในสายตากลับมาแสดงตนต่อหน้าฉันแล้วเขารู้สึกว่าคุณมาแสดงตนต่อหน้าเขาแล้วคุณเป็นเจ้าของดวงใจคนแรกในดวงจิตที่เขาเคยพบเจอความรักมาตั้งแต่ไหนชาติไหนชาติไหนนะคะเหมือนกับแบบอาจเป็นพ่อเราคู่กัน มาแต่ชาติไหนอะไรแบบนั้นลองเพลงให้ฟังด้วยอันนี้แหะค่ะนะคะเอฟคิดว่าอย่างนั้นเลยเป็นพ่อคุณกู้กันมาแต่ชาติไหนไหนนะคะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เขาเคยรักเหลือเกินแล้วกลับมาปรากฏกายอยู่ตรงหน้าเขาอีกครั้งหนึ่งนี่คือสิ่งที่เขารู้สึกนะคะสำหรับวันนี้เอฟขอทำนายให้เพื่อนๆชาวกรที่สองเท่านี้นะคะขอให้เพื่อนๆมีความสุขในชีวิตนะคะมีความสุขในความรักนะคะ ความรักปกป้องคุ้มครองทุกคนเลยค่ะสมหวังในความรักทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะบายบายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกสำหรับที่สามนะคะอันนี้คือดวงดาวแห่งกาแล็กซี่นะคะอันนี้ค่ะหลังไพเป็นอย่างนี้นะคะดวงดาวแห่งกาแล็กซี่มาดูกันเลยค่ะ เขารู้สึกกับเราอย่างไรในตอนนี้ชัดๆคะ่ะเจ็ดคาถาหรือเจ็ดไม้เท้าคะ่ะความต่อสู้ความฝ่าฟันนะคะความเพียรพยายามความเพียรพยายามที่จะกลับคืนมาสู่ชีวิตของคุณเขาคิดถึงคุณ คิดถึงเหลือเกินและอยากพยายามกลับมาอยู่ในชีวิตอยากได้รับโอกาสจากคุณอีกครั้งหนึง่งไม่รู้ว่าคุณทั้งคู่เคยมีประเด็นอะไรกันมาหรือเปล่ายังมองไม่เห็นนะคะแต่เขาอยากให้คุณเปิดใจค่ะเขายังต่อเขาอยากต่อสู้เขายังอยากไปต่อเขาอยากให้คุณเปิดใจให้เขาอีกครั้งหนึง่งอยากให้คุณให้โอกาสขอโอกาสในเดอ้ออะไรแบบนั้นนะคะอยากให้คุณให้โอกาสเขา ถ้าหากว่าเขาทำทุกอย่างให้คุณเชื่อมั่นและศรัทธาได้อีกครั้งจะให้โอกาสเขาได้ดูแลได้หรือไม่นี่ the emperor ดูสิคะดูลักษณะสีหน้าท่าทางด้วยนะคะ the emperor ถือแบบลกูกโลกสีทองเอาไว้แล้วมองไปเบื้องหน้ามองอนาคตอยากมีคุณในอนาคตอยากเป็นคนที่ได้อยู่เคียงข้าง อยากเป็นคนที่ได้ปักหลักอยู่ใกล้ๆคุณทุ่มเทได้เพื่อคุณนะคะแล้วมีเด็กๆอยู่ด้วยก็ลักษณะของความเป็นพ่อลักษณะของผู้ปกป้องและคุ้มครองเขาอยากปกป้องอยากอยู่ใกล้และรักคุณในแบบที่ปักใจเลยรักคุณแบบปักใจอยากให้คุณรู้ว่าไม่ว่ายังไงก็ยังเป็นคุณที่เขาคิดถึงเสมอมานะคะรักปักใจเสมอมาเด็กถือเหรียญ เขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีคุณค่าที่เขาควรจนพบเจอในอดีตท,ทำไมโชคชะตาถึงไม่ทำให้เขามั่นใจตั้งแต่ตอนนู้นนะสวยมากเลยนะคะนี่ดอกไม้ข้างหลังทำไมโชคชะตาถึงทำให้เขาไม่มีทางที่จะตัดใจจากคุณได้แต่ก็ไม่ให้แน่ใจว่ายังไงก็ยังคงรักคุณอย่างนี้เสมออยู่ทำไมถึงแบบให้เขาแบบ รู้สึกเอฟคิดว่าเขาน่าจะรู้สึกเลือนลางในใจในอดีตรู้สึกรักคุณแต่ไม่มั่นใจว่าคือรักแท้หรือเปล่าจนกระทั่งเวลาผ่านไปเวลาผ่านไปทำไมเขายังยึดถือแต่คุณทำไมเขายังยึดมั่นถือมั่นในตัวคุณยังปักหลักอยู่ตรงนี้และความรู้สึกกลับยิ่งเข้มข้นความรู้สึกหวยหากลับยิ่งเข้มข้นตลอดเวลานะคะ เขาเสียใจเขาเสียใจและเขาหวังว่าจะได้รับโอกาสในการเยียวยาในการชดเชอยอะไรบางอย่างเขาคิดว่าคุณคงจะผิดหวังในตัวเขาคิดว่าคุณคงจะเสียใจจากการกระทําในอดีตเขาคิดว่าเขายังทําได้ไม่ดีพอนะคะเขาคิดว่าเขาอาจจะเคยพลาดทำอะไรให้คุณเสียใจและผิดหวังอยากได้รับโอกาสอีกครั้งหนึ่งในการแก้ไข ในการแก้ตัว8ดไม้เท้าอยากสื่อสารกับคุณอยากพูดคุยกับคุณอีกครั้งหนึ่งอยากพบเจออยากได้เจอเพียงได้พบหน้าเพียงแค่ได้เจออีกครั้งได้หรือเปล่าถ้าหากว่าเธอจะโกรธฉันก็ไม่เป็นไรถ้าหากว่าเธอจะโกรธฉันโกรธให้มากๆไม่เป็นไรอยาเกลียดกันก็พออยากใจร้ายเกลียดกันก็พอจะโกรธก็ได้นะแต่อย่าเกลียด อย่างน้อยเหลือความเมตตาไว้ให้ฉันนะคะเห็นไหมไพ่ห้าถ้วยน่ะคือแบบล้มไปแล้วสามแต่เหลือสองคือจริงๆเราไม่ได้สูญเสียไปทั้งหมดน่ะไม่ได้สูญเสียไปทั้งหมดเขาน่ะรู้สึกว่าอย่างน้อยๆคุณยังเหลือความเมตตาให้เขาได้พูดคุยให้เขาได้ทําอะไรบางอย่างเพื่อชดเชยนะคะเขาอยากพูดกับคุณจริงๆในเวลานี้อยากสื่อสารกับคุณในอะไรบางอย่าง สองถ้วยไพ่ที่เลือกมานะคะนี่ตั้งแต่แรกเลยไพ่สองถ้วยรักแท้จัสติกฉันรู้ฉันเพิ่งรู้นะเวลานี้อย่างชัดเจนที่อ่านไปเพิ่งรู้ในเวลานี้อย่างชัดเจนว่าเธอคือความรักแท้นะคะทูเลิร j จัสติกของจริงรักแท้ของจริง ตอนนั้นฉันคิดว่ามันอาจจะไม่ใช่ก็ได้มีสถานการณ์อะไรบางอย่างที่ผันผวนมีความรู้สึกที่ทำให้ใจของฉันไม่แข็งแรงสภาวาอารมณ์ของฉันปั่นป่วนและอ่อนแอและไม่อาจที่จะตัดสินได้ว่านี่คือความรักหรือเปล่าในความรู้สึกที่มีต่อเธอฉันหวังว่าการเวลาจะทำให้ฉันลืมเลือนฉันหวังว่าการเวลาจะทำให้ฉันลืมเลือนเธอไปแต่ ความจริงแล้วภายในหัวใจลืมเธอไม่ได้เลยตอนนี้กลับยิ่งชัดเจนภาพของเธอกลับปรากฏขึ้นมาชัดเจนในหัวใจและบางทีก็ชัดเจนเพราะว่าฉันแอบดูรูปและ,ะความทรงจำความทรงจำระหว่างเราก็คอยทยอยเข้ามาส่งเข้ามาให้ฉันรู้สึกความทรงจำไม่เคยเลือนหายทุกสิ่งทุกอย่างเรากับเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนะคะ แปดถ้วยฉันกลัวเหลือเกินว่าเธอจะผิดหวังจนจะหันหลังให้ฉันตลอดการฉันกลัวจริงๆว่าเธอจะไม่เฝ้ารอฉันอีกต่อไปแล้วอะไรกันแล้วขึ้นมาตรงเลยแปดถ้วยอาจจะแปลว่าออกไปจากที่ที่เขาอยู่ก็ได้นะคะวิใต้สำรับสิบถ้วยเขาอยากแบบทำทุกอย่างจริงๆเพื่อย้อนกลับมา แปดถ้วยอาจจะแปลได้ว่าณนะจุดใดที่ไม่มีคุณเขาจะเดินหันหลังให้จุดตรงนี้อะไรแบบนี้นะคะเขาจะเขาอยู่ไม่ได้แล้วเขาต้องมาอยู่เคียงข้างคุณเขาต้องมาทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อกลับห้วนกลับมาหาคุณเพราะว่าตั้งแต่ใบแรกคือไพ่ขยายความโดยชัดเจนตั้งแต่แรกเลยว่าเขาจะทําทุกอย่างเพื่อกลับมาความรู้สึกของเขาคือยังไงเขาก็ต้องกลับมากลับมาปกป้องกลับมาอยู่เคียงข้างไม่ห่างไปไหน อันนี้แปลว่าเดินทางไกลแล้วไม่ได้เสียใจอะไรขนาดนั้นนะคะเหมือนหันหลังหันหลังจากสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่เพื่อมาครองรักกับคุณเพื่อมาสมหวังในความรักเพื่อมาบอกทุกๆความรู้สึกกับคุณเพราะเขาตัดสินใจแล้วจะซิกตัดสินใจแล้วว่านี่คือความรักแท้และไม่อาจที่ไม่อาจที่จะทําเป็นปล่อยความรู้สึกของตัวเองไปได้แล้วนะ่ะต้องยอมรับ ต้องยอมรับทุกๆความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจแล้วแหละว่าเขาอยู่แบบนี้ไปไม่ได้ตลอดชีวิตเขาอยู่แบบนี้ไปไม่ได้เลยเขาแบบทนไม่ได้กับความรู้สึกเช่นนี้นะคะเขาต้องแสดงออกความรู้สึกรักนั้นล้นในดวงใจและทนที่ทนที่จะอยู่กับห่วงอารมณ์ ที่คิดว่าคุณไม่รักอย่างนี้นะไม่ได้กลัวกลัวว่าคุณจะเกลียดกลัวว่าคุณจะไม่รักจริงๆกลัวว่าคุณจะหันหลังกลัวว่าคุณจะตัดใจกลัวว่าคุณจะจะไม่มีเขาอยู่ในสายตาเหมือนเดิมคุณมีอิทธิพลมากมายขนาดนั้นแล้วให้ของแบบ d m p s s t e d m p e r ก็คือเจ้าของดวงใจเลยนะคะถ้าหากคุณเป็นผู้ชายนั่นแหละสิ่งที่เธอรู้สึกก็แบบเดียวกันเธอรู้สึกว่าเธอพลาดไป มองความรู้สึกของตัวเองได้พลาดไปไม่ไม่ยอมรับความรู้สึกของตัวเองแล้วสุดท้ายมาเศร้าโศกเสียใจแล้วกลัวเหลือเกินว่าคุณจะตัดใจจากเธอได้กลัวเหลือเกินว่าเธอจะหมดความสําคัญในหัวใจกลัวเหลือเกินว่าจะถูกเกลียดมีน้ําตาเกิดขึ้นมีความหม่นมองและหดหูใจเกิดขึ้นเพียงแค่ สมมุติขึ้นมาว่าคุณจะหมดใจแค่นั้นก็ทรมานในหัวใจนะคะแต่พอคิดว่าตัวเองยังมีความหวังนะคนคนนี้พอได้ความหวังแม้เพียงเล็กน้อยจากคุณต่อให้มีความหวังแม้เพียงเล็กน้อยจากคุณเขาจะฮึดขึ้นมาสู้และแข็งแกล่งอีกครั้งหนึง่งเพียงได้รับสัญ,ญลักษณ์จากคุณเพียงเล็กน้อยความคิดถึงจากคุณเพียงเล็กน้อยเขาฮึดสู้ได้ทันทีและเขารู้แล้วว่า ต่อไปนี้จะทํายังไงเพราะว่าแบบตั้งแต่แรกก็คือจะพยายามทําทุกอย่างเพื่อหวนกลับมาอยู่ในชีวิตของคุณได้ดูแลได้เอาใจใส่ได้ใส่ใจได้ทําทุกสิ่งทุกอย่างที่ตรงกับความรู้สึกได้ชดเชยทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยอยากทําให้แต่ไม่ได้ทํามานานเขาไม่อยากปล่อยเวลาให้ผ่านไปเฉยโดยที่ไม่ได้อยู่เคียงข้างคุณอีกต่อไปแล้ว หมือนเขาถูกบีบคั้นจากหัวใจของตัวเองว่าทําอะไรสักอย่างสิทําให้เธอรู้สิอะไรแบบนี้นะคะท้าไม่เธอรู้สิว่ารักเธอให้พยายามมากกว่านี้สิ่งที่ขัดขวางเขาอยู่นะเวลานี้ก็คือแบบความรู้สึกกลัวว่าจะไม่มีโอกาสอีกแล้วนะคะเขาน่าจะกลัวสิ่งเดียวคือกลัวจริงๆว่ามาถึงถ้าเกิดว่า กลับขึ้นมาหาคุณกลัวว่าถ้ามองสบสายตาของคุณอีกครั้งแววตาคุณจะเปลี่ยนไปจากการที่เคยมองเห็นเขาสำคัญจากการที่เห็นเขาแล้วมีความสุขกลับแบบมองเขาแล้วไม่มีความรู้สึกอะไรหรือเฉยเมยหรือเขาหมดคุณค่าหรือเขาหมดคุณค่าต่อคุณนั่นแหละคือความทุกข์ที่สุดของเขาอันนี้คือความรู้สึกของเขานะคะเขารักคุณเหลือเกิน แล้วรู้อย่างแน่ใจรู้อย่างแน่ชัดว่านี่คือความรักแท้จริงๆเขาห่วงหาอาทรคุณตลอดเวลาคิดถึงคิดถึงเสมอมาและอยากเริ่มต้นใหม่ถ้าย้อนเวลากลับไปได้เขาจะไม่ให้ผลลัพธ์มันออกมาเช่นปัจจุบันนี้แน่นอนถ้าหากเขาย้อนอดีตกลับไปได้เขาจะทําทุกอย่างให้ดีที่สุดทําทุกอย่างเพื่อให้ได้อยู่เคียงข้างคุณทำทุกอย่างเพื่อให้คุณกับเขา อยู่ด้วยกันได้อยู่ด้วยกันเขาอยากเปลี่ยนแปลงแต่มันย้อนแบบนั้นกลับไปไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องทำทุกวันนี้เริ่มทำทุกวันนี้เลยทำอะไรบางอย่าง take action take action สร้างอะไรบางอย่างให้แบบตัวเองกล้าหารเพื่อที่จะกลับคืนมาอยู่ในชีวิตของคุณและจะไม่ปล่อยเวลาให้เสียเวลาเปล่าอีกต่อไปแล้วพอเขาเริ่มลงมือทำแล้วนะคะ คนคนนี้อยากมีชีวิตอยู่เคียงข้างคุณเสมอไปอยากมีคุณอยู่เคียงข้างมีคุณอยู่ใกล้ๆมอบสิ่งดีๆให้กับคุณพูดทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความรู้สึกที่แท้จริงจากดวงใจได้บอกรักคุณได้ทำให้คุณรู้สึกว่าถูกเขารักมากมายแค่ไหนอยากอยู่ใกล้ๆแล้วได้พัาเพอความรักที่มีต่อคุณอยากดูแลอะไรแบบนั้นนะคะนั่นแหละเขานะคะ ไพ่สามกองก็ดีดีมีมีดราม่าบ้างแหละแต่ว่าก็ปกตินะคะปกติปกติเพราะว่าคุณทั้งคู่น่ะต่อให้ไม่เคยทําร้ายอะไรกันนะคะเพราะว่าเอ็มไม่เห็นดาบออกมาฟาดฟันเลยเห็นไหมคะไม่มีดาบไม่มีปพ่ยของความฟาดฟันน่ะต่อให้เขาไม่ได้ทําอะไรกับคุณมากมายเขาก็รู้สึกผิดอยู่ดีนั่นแหละเขารู้สึกผิดว่าเขาพลาดในบางสิ่งบางอย่างและกลัวว่าจะไม่ถูกคุณรัก นะค,ะคนคนนี้นะคุณมีอิทธิพลต่อดวงใจว่าเพื่อนๆอาจจะได้ยินเสียงฟ้าร้องนะคะฝนตกฟ้าร้องวันนี้ทีนี้เดี๋ยวเรามาต่อโดยไพ่ออร์คาลากันเลยค่ะมาต่อกันเลยนะคะอีกอย่างหนึ่งที่เขารู้สึกก็คือเขารู้สึกว่าคุณคือคู่แท้คือโซเมตของเขาคือเนื้อคู่ของเขาเพราะว่าตั้งแต่สองใบแรกก็มีหกถ้วยขึ้นมาเลยนะคะหกถ้วยโซเมดของฉันสองถ้วยเนื้อคู่ของฉันสิบถ้วยคู่แท้ที่ฉันเพิ่งจะ รู้ตัวในวันนี้ว่าเธอคือคนคนนั้นอะไรแบบนั้นทีนี้เรามาดูเรามาดูไพ่รักกันนะคะวันนี้พลังงานดีมากเลยนะคะเป็นพลังงานของไกรรับเอาไปด้วยนะคะนี่บรรยากาศก็ดีดีฝนตกฝนตกช่ำชมาดูกันคะ่ะเขารู้สึกอย่างไรกับเราในตอนนี้ชัดๆัดค่ะ อะไรกันนี่คือความมัวเมานะคะมัวเมาเหลือเกินเธอทำให้ฉันรู้สึกมัวเมาเธอทำให้ฉันรู้สึกมัวเมาหลงไหลเค <c oughs> <Okay, S 2> มีที่เข้ากันอ๋อเอฟเข้าใจแล้วเอฟเข้าใจแล้ว ฉันรู้สึกว่าตอนนู้นฉันมัวเมาหลงไหลและความมัวเมาหลงไหลพิสวาดที่มีมากมายประเภทว่าแบบเสน่หาราคาที่มีมากมายแต่ก่อนเก่าทำให้ฉันคนที่อยากเจอรัก อยากจะรักจริงๆเท่านั้นคนคนนี้เขาน่าจะมีหัวใจที่อยากจะรักใครจริงๆเท่านั้นไม่อยากจะหลงเสน่ห์ไม่อยากจะหลงกนไม่อยากจะแบบหมกมุ่นในความใคร่อะไรแบบนั้นนะคะเขาเป็นดวงชะตาเอมเปอเรอร์ที่ค่อนข้างอยากจะรักคนที่ด้วยหัวใจจริงๆน่ะและความมัวเมาที่มีต่อคุณเหลือเกินนะเวลานั้นทำให้เขาคิดว่าทำให้เขาคิดว่าความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณอาจจะเป็นแค่ความหลงไปชั่วขณะ หลงไปชั่วขณะแล้วไม่ใช่ความรักแท้หรอกอะไรแบบนี้นะคะทั้งทงท,งที่เขาก็รู้สึกได้ว่าความเชื่อมโยงและแรงดึงดูดมีอยู่มากมายแต่ทำยังไงได้เมื่อโชคชะตาณเวลานั้นทําให้เขาคิดว่าคุณยังไม่ใช่ถึงแม้ว่าความรู้สึกของเขามันจะมากมายขนาดไหนแต่เขาไม่อาจยอมรับได้แต่ดูนี่สิความหลงคงอยู่ตลอดเวลาเลยแม้กระทั่งวันนี้ไม่มีเชือ้อไม่มีเชือ้อแห่งความน่าลงหลงไหลที่เติมลงไปแต่ ความรักก็ยังคงเพิ่มพูนและหนักแน่นขึ้นทุกทีทุกทีเขาก็ยังรู้สึกเมตตาเขาก็ยังรู้สึกอยากดูแลเขาก็ยังอยากอยู่เคียงข้างเสมอไม่ว่ายังไงคุณก็ไม่เคยออกไปจากใจของเขาไม่ว่ายังไงเขาก็ไม่เคยเลิกรักคุณได้เลยต้องทำยังไงเขาเลิกรักคุณไม่ได้เลยนะคะแน่เลยแน่ที่สุดคุณน่าจะเคยมีความสัมพันธ์ที่แบบ เป็นไปในเชิงมัวเมาหลงไหลามากๆนะคะเป็นไปในเชิงหลงในช่วงแรกจนทำให้เขาที่อยากจะมีความรักแท้ๆเข้าใจผิดว่าคุณไม่ใช่ความรักอะไรอย่างนั้นนะคะเอฟคิดว่าอย่างนั้นแน่เลยเพราะว่าไพ่ตอนแรกนะ่ะเมื่อความเมื่อความร้อนรุ่มในหัวใจจบลงไปเขาก็ยังรู้สึกรักอยู่ดีแล้วยิ่งหนักแน่นขึ้นทุกทีขึ้นทุกทีนะคะ และตอนนี้เขาเสียใจเขาน่าจะเคยร้องไห้กับคุณพ่อคุณแม่เขาน่าจะเคยร้องไห้กับคุณพ่อคุณแม่เสียใจเพราะเสียใจเพราะต้องสูญเสียคุณเสียใจเพราะว่าเรื่องของคุณนี่แหละจิงจกทักแล้ว <c oughs> เขาร้องไห้เสียใจนะคะเขาเศร้าโศกมากๆเลยเขาแอบดูคุณเสมอแอบส่องคุณเสมอ เขามีรูปคุณเอาไว้ในโทรศัพท์คุณเป็นความทรงจำที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาคุณเป็นสิ่งที่เขาปรารถนาไม่ว่านานไปขนาดไหนเขาก็ยังะระลึกถึงคุณในช่วงแรกๆเขาอาจจะมีร้องห่มร้องไห้ทุกทรมานใจบ้างแต่ทุกวันนี้เหมือนใจเขาเริ่มเย็นลงเหลือแต่ความทรงจำที่เขาก็ยังรักเสมอเป็นความรักที่บริสุทธิ์ด้วยนะคะนี่ เขารู้แล้วว่าเขามีความรักให้กับคุณแบบบริสุทธิ์หัวใจสัญ,ญลักษณ์ของสีฟ้าสีฟ้าคือ Empathy Compassion ความเมตตาและการุณาสีขาวสัญ,ญลักษณ์ของสัญ,ญลักษณ์ของความรักแท้ True Love รู้แล้วในวันนี้รักเธอหมดใจเมื่อเขาได้เฝ้ามองคุณเมื่อเขาได้แอบดูคุณเขาก็รู้สึกได้เลยว่านี่คือ คนที่ฉันรักจริงๆเนี่ยนะคะเขาเฝ้ามองคุณเสมอนะคะอาจจะมีแอบพกรูปของคุณไว้หรืออาจจะแอบเข้ามาส่องคุณถ้าหากส่องคุณได้เขาก็ส่องคุณเสมอแล้วค่ะทุกๆโซเชียลที่เขาจะส่องได้นะคะอันนี้คือเขาอยากดูแลคุณถ้าหากผ่านช่วงมรสุมนี้ไปเขาอยากอยู่ใ,ใกล้ๆคุณ บางทีชีวิตของเขาอาจจะเจอมรสุมชีวิตอะไรบางอย่างก็ได้นะคะนี่น้ำท่วมหรือไม่ก็แบบช่วงนี้แหละหรือช่วงที่ผ่านมาเขามีหลายสิ่งหลายอย่างเหลือเกินที่เป็นมรสุมชีวิตและอยากสู้ฝา่าฟันและผ่านไปให้ได้ก่อนแล้วสุดท้ายเขาจะเขาจะมาหาคุณจะพยายามมาหาคุณเหมือนไพ่ใบเจ็ดคาถาแล้วก็ไพ่ใบหกถ้วยนะคะโอ้เขาอยากแต่งงานกับคุณ เขาอยากมอบพันธสัญญาแห่งรักนะคะร้องขอความรักจากคุณอีกครั้งถ้าหากเขาผ่านทุกสิ่งไปได้ถ้าหากเขาสร้างทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณวางใจว่าจะสามารถอยู่ในชีวิตของเขาได้อย่างมีความสุขคุณให้อภัยเขาได้ไหมคุณกลับไปได้หรือเปล่าคุณให้เขากลับมาหาได้ไหมอะไรก็ตามแหละที่เขาอยากจะพูดเพื่อที่จะให้คุณให้โอกาสเขาอีกสักครั้งนะคะ เอฟคิดว่าอารมณ์ของไพ่ออกมาเหมือนกันเลยอารมณ์ของไพ่ที่ออกมาทั้งทาโร่นะคะแล้วก็ทั้งไพ่รักนี้เหมือนกันเลยเขามีคุณเป็นเจ้าของดวงใจตอนแรกเขาเสียใจร้องไห้ด้วยตอนหลังเขาเริ่มใจเย็นแต่ความรักก็ชัดเจนเหลือเกินในหัวใจ ตอนนี้เมื่อได้ระลึกถึงคุณแค่เพียงได้ระลึกถึงก็มีพลังใจและมีความสุขนะคะช่วงแรกๆนั่นแหละที่เขาอาจจะยังเสียใจอยู่บ้างแต่ช่วงนี้เขาน่าจะมีพลังแล้วเขาน่าจะมีความมั่นคงทางใจแล้วเขาน่าจะเริ่มรู้แล้วว่าต่อไปนี้จะเริ่มต้นทำอะไร จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อความรักนะคะจากไพ่ใบแรกเลยคือเจ็ดกะทาความภาคเพียนพยายามเขาอยากมีคุณในชีวิตจริงๆอยากขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งให้ได้อยู่ในชีวิตของคุณแต่เขาขอแบบจัดการอะไรบางอย่างเขาน่าจะกำลังเผชิญกับปัญหาหนักในชีวิตถ้าเขาผ่านช่วงนี้ไปได้เขาจะมีคุณแน่นอนเขาคิดเช่นนี้นะคะและไม่ว่าเขาอยู่ที่ไหน เขาแบบมีคุณอยู่ในสายตาเสมอเขาเฝ้ามองคุณเสมอมีคุณอยู่ในสายตาเสมอและมีคุณอยู่ในดวงใจเรื่อยมาการที่เขาแบบต้องต้องไม่ยอมรับความรู้สึกของตัวเองในช่วงแรกอาจจะแปลได้ว่าเขาจะต้องมีเรื่องที่จะต้องเรียนรู้ได้บทเรียนในชีวิตก็ได้นะคะเป็นสิ่งที่เขาจะได้เรียนรู้และได้บทเรียนในชีวิตและได้เข้าใจหวัวใจของรักแท้ด้วยแล้วคุณก็เลยได้ความรักมา และยังจะได้พันธสัญญาแห่งรักจากเขาอีกด้วยนะคะการมั่นหมายการคลองคู่การแต่งงานมั่นหมายคลองคู่และแต่งงานเขามองว่าคุณเป็นสิ่งที่เลอค่าเหลือเกินในดวงใจไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามคุณคือที่สุดของดวงใจเลยนะคะทีนี้เรามาดูไพ่ออร์เคกันคะ่ะ ไ้่ออร์เคิลกันนะคะสี่ใบอันนี้อยากออกมา be true to yourself เป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงคุณรู้ว่าคุณคือใครและอะไรคือสิ่งที่คุณกำลังจะทำตอนนี้ตอนนี้เขาเข้าใจแล้ว understand เขาเข้าใจแล้วว่าเขาคือใครและอะไรที่เขากำลังจะทำอย่างแท้จริงเขาจะเป็นตัวของตัวเองเขาจะยอมรับความรู้สึกของตัวเองเขาจะทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาตั้งใจที่จะทำมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่นะคะ คนส่วนใหญ่พยายามเอาตัวรอดเอาตัวเองเป็นใหญ่เห็นเห็นแก่ตัวอย่าเป็นหนึ่งในนั้นนะคะมีคนที่จะเข้ามารักคุณอย่างบ้าคลั่งเขากําลังจะเข้ามาทุ่มเททำทุกอย่างให้คุณถ้าคุณมีความสุขอย่าลืมหาทางตอบแทนเขาด้วยนะคนคนนี้เหมือนเข้าใจแล้วว่ารักคุณมากมายขนาดไหนและคุณและเขาอาจจะมีประเด็นร่วมกันมาก่อนคุณอาจจะมีความกโกรธคุณอาจจะมีความกโกรธอยู่ในตัวเอง แต่ว่าถ้าจริงๆแล้วคุณรักเขาและมีความสุขจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เขากำลังจะทำให้ทำนี่กำลังจะทำนะคะ I love you like crazy ฉันรักเธอแบบคลุมครา่งเลยนะบ้าคลั่งเลยถ้าคุณมีความสุขจากสิ่งที่เขาทำให้ต่อไปนี้อย่าลืมว่าคุณจะต้องตอบแทนความรักไปให้เขาด้วยเช่นเดียวกันนะคะเหมือนกับไพ่บอกเพื่อนๆชาวกองที่สามลืมเอานี้ใส่อีก เหมือนกับพห้บอกเพื่อนเพื่อนชาวกองที่สามว่าอย่าแบบหลงลืมตนเอาแต่ใจอะไรแบบนี้นะคะอย่าเอาเปรียบเขาให้เขาเป็นฝ่ายให้เราอย่างเดียวแล้วเราไม่ให้อะไรอย่างนี้นะคะเพราะสุดท้ายแล้วคุณอาจจะสูญเสียคนที่รักคุณเหลือเกินคนคนนี้เขารักคุณเหลือเกินไม่ใช่หรอกไม่ใช่คุณจะสูญเสียหรอกแต่ว่าคุณนั่นแหละจะมีหัวใจที่อ่อนแอลงถ้าคุณไม่ให้อภัยหรือ เอาเขาเข้ามาในชีวิตอีกครั้งให้โอกาสเขาอีกครั้งแต่ตั้งตนอยู่บนความโกรธเดีย๋ยวดวงวิญญาณของคุณจะอ่อนแอลงนะคะคุณอาจไม่รู้ในตอนนี้แต่คุณกําลังจะได้รู้ความคิดถึงที่ถูกส่งมาจากใครบางคนความคิดถึงที่แสนพิเศษถึงคุณตอนนี้แม้คุณไม่อาจมองเห็นแต่คุณกลับรู้สึกได้ คุณถูกคุณถูกคุ้มครองและอบอวนไปด้วยรักจากเขาจงดื่มด่ำกับความรักนั้นคุณถูกคุ้มครองและอบอวนไปด้วยความรักจากเขาอยู่นะคะจงดื่มด่ำความรักนี้บางทีคุณอาจจะไม่ค่อยเจ็บปวดเลยก็ได้คุณน่าจะมีความคุณน่าจะมีความอบอุ่นอยู่ในใจของตัวเองคุณน่าจะมีความสุขอยู่ในชีวิตของตัวเองหรือ มันมีเรื่องราวที่เป็นประเด็นความรักเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาจริงๆและอาจจะหนักด้วยแต่คุณไม่ค่อยเจ็บปวดคุณลองสังเกตดูนะคะบางทีคุณไม่ค่อยเจ็บปวดเท่าไหร่เลยมีหลายๆข้อที่เป็นเหตุผลที่ทําให้คุณไม่ค่อยเจ็บปวดอันดับแรกเลยคือคุณได้ความรักมาจากเขามีส่งมาจากเขาเพื่อปกป้องคุณเสมอเขารักคุณนี่เห็นไหมดวงดาวล้อมรอบเป็นรัศมีล้อมรอบคุณเป็่ประกายนะคะ ความรักของคุณทั้งคู่เป็นพันธนาการอย่างคู่แท้นะคะที่ผูกสัมพันธ์มาเพอเปอเป็นคู่แท้จากเนื้อคู่จากอดีตชาติคู่แท้จากอดีตชาติอันดับหนึ่งที่ทําให้คุณไม่เสียใจเท่าที่ควรแล้วคุณยังแบบมีความสุขอยู่ในชีวิตของตัวเองแม้จะมีประเด็นความรักที่ผิดหวังเสียใจก็เพราะว่าคุณได้ความรักจากเขามาปกป้องดูแลดวงใจของคุณและสิ่งนั้นทําให้คุณเข้าใจว่าคุณถูกรักหรือทําให้คุณรู้อยู่แล้วว่า คุณไม่ได้สูญเสียใครไปเลยคุณไม่ได้สูญเสียอะไรไปเลยคุณมีความเป็นเจ้าของจากดวงใจเพราะว่า e m p มเพรก็คือความเป็นเจ้าของหัวใจคุณรู้สึกว่าตัวเองมีความเป็นเจ้าของจึงไม่ประวั่นพรั่นพรึงต่ออะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นเป็นสถานการณ์ความรักที่ผิดหน้าผิดหวังแต่คุณกลับไม่เสียใจอันนั้นคือเหตุผลแรกก็คือคุณได้ความเป็นเจ้าของและได้ความรักจากเขามาห้อมล้อมหัวใจของคุณเอาไว้อันดับที่สก็คือ เหมือนกับจิตวิญญาณของคุณรู้ว่าก็คล้ายๆกับข้อแรกเนาะจิตวิญญาณของคุณผูกพันธนาการให้รู้ว่าคุณเป็นคู่ของเขาอะไรแบบนี้นะคะคุณจึงปล่อยวางปล่อยวางและเหมือนกับพรหมลิขิตจ,จะคอยปกป้องคุ้มภัยคุณไม่ให้รู้สึกเจ็บปวดนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่เป็นเจ้าของความรักเนี่ยเป็นผู้ผถือกรรมสิทธิ์รัก นี้จริงๆนะ่ะคุณก็เลยไม่ค่อยเจ็บอันที่จริงข้อหนึ่งข้อสองเป็นข้อเดียวกันอันนี้คืออันนี้คือคุณมีทางเลือกมากกว่าที่คุณคิดถ้าหากมันยากที่คุณจะโกรธใครบางคนลองคิดถึงเหตุผลที่ทำให้คุณรักเขาดีกว่าไหมทำเลยสิคุณจะสุขใจมากกว่าเดิมนะโอ้แนะนำได้ดีมากๆเลยค่ะถ้าคุณโกรธนี หรือถ้าเขาโกรธคุณหรือเขาตั้งใจจะไม่รักคุณหรือคุณโกรธเขาอะไรอย่างนี้นะคะคุณจะรู้สึกทรมานใจกันมากเลยถ้าคุณจะโกรธกันจะพยายามจะไม่รักหรือพยายามจะปฏิเสธว่านี่ไม่ใช่ความรักคุณจะทรมานใจแล้วมันยากสำหรับคุณที่จะตัดใจถ้ามันยากเหลือเกินที่คุณจะโกรธให้คิดถึงเหตุผลที่ทำให้คุณรักเขา ให้ทำเลยสี่คุณจะสุขใจมากกว่านะอันนี้น่าจะเป็นคำแนะนำด้วยคุณด้วยแล้วก็เป็นคำบอกเล่าความรู้สึกของเขาด้วยคุณู้ไมเขาหาเหตุผลอะไรจะไม่จะมาตัดใจจากคุณไม่ได้เลยไม่มีอะไรที่ทำให้เขาตัดใจได้เลยไม่มีอะไรที่ทำให้เขาแบบหมดใจไปจากคุณได้เขาพยายามหาหนทางทุกอย่างแล้วจริงๆเขาหาหนทางแล้วทุกอย่างพยายามจะไม่รักแต่ก็ยังรักหมดใจและยิ่งรักมากกว่าเดิมทุกวัน เพิ่มเติมตลอดเวลาพราะเขาหาไม่ได้เขาหาได้แต่เหตุผลเขาหาได้แต่เหตุผลที่จะรักนะ่ะมันเต็มไปหมดเหตุผลที่จะรักคุณมันเต็มไปหมดเลยมันมีตลอดเวลาแล้วมันเข้ามาใหม่เสมอคุณเหมือนทําให้เขาตกหลุมรักได้ซ้ําๆคุณเคยทําให้ตกลุมรักได้มากขนาดไหนคุณก็สามารถทำให้ตกลุมรักได้อีกมากมายขนาดนั้นไร้ซึ่งข้อติไร้ซึ่งจุดบกพร่องใดๆไร้ซึ่ง เหตุผลใดๆที่จะไม่รักนะ่ะไม่รู้จะทำยังไงถึงจะไม่รักคุณได้ทำไม่ได้ทำไม่เป็นเลยนะคะนี่แหละความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะคะน่ารักนะคะนี่โอ้เคยร้องไห้เสียใจด้วยนะเพราะคุณอันนี้คือความรู้สึกของเขานะคะแล้วเขาจะพยายามทําทุกอย่างเลยฉากจบก็คือพยายามทําทุกอย่างจริงๆเพื่อเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณนะคะ เคมีของคุณกับเขาดีมากดีเกินไปจนทำให้เขาหลงไหลเลยแหละนะคะแต่นี่ก็คือภาวะผูกพันที่เขาจะต้องมีกับคุณนะ่ะความเป็นคู่ของคุณกับเขาต้องเป็นอย่างนี้เป็นเป็นคู่รักที่เป็นอย่างนี้เลยนะคะเพราะว่าคุณถูกรักแบบบ้าคลั่งจากสิ่งที่คุณเป็นสําหรับวันนี้เอฟขอทำนายให้เป็นเพื่อนชาวกองที่ สามเท่านี้นะคะขอให้เพื่อนๆมีความสุขในชีวิตนะคะมีความสุขในความรักนะคะความรักปกป้องคุ้มครองทุกคนเลยค่ะสมหวังในความรักทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ